สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของเ e l o Number และเกมพงค์ไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับการสรุปข้อมูลจากไลฟ์แพด2.0นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเรามาคุียก่อน2เรื่อง1ก็คือคลิปนี้จะมีการเสริมเนื้อหาจากข้างโคโยแลบนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือผมจะมีการตัดทอนดีเทลบางอย่างออกไปบ้างเพราะว่ามันมีความยิบย่อยเยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย เรื่องที่1นนะครับตรงส่วนของกาชาเนี่ยตรงพาร์ทของครึ่งแรกในรอบนี้จะเป็นตัวละครใหม่อย่างเบสวรมาคู่กับดันเถิงลีนะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยครับจะเป็นข้างของสปาร์เกิลกับตัวจริงหยวนนะครับก็จะเป็นการรีลานโตเก่าจากซิงโจ2คนเลยนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยสีดาวโตวใหม่จะเป็นมิชาซึ่งทางภูมนาเนี่ยได้ทําการประกาศทีหลังในโฮโยแลบนะคะว่าตัวมิชาเนี่ยจะมีไลท์โคประจําตัวเข้ามาพร้อมกันนะครับพร้อมๆกับตรงส่วนนี้เขาจะเข้ามาในพาร์ทของครึ่งแรก บวกกับตัวละครสีดาวนะครับอ่าจะเป็นครึ่งตามนี้เลยตัวละครสีดาวเนี่ยในครึ่งแรกก็จะเป็นข้างของตัวติงยุนแล้วก็กุไในเฟิงส่วนเคสของตัวครึ่งหลังเนี่ยครับแน่นอนนะตัวละครอย่างที่บอกไปก่อนน,นี้จะมีสปัเกเคิลจิงหยวนใช่ไหมครับแลวสีดาวเนี่ยก็จะเป็นน้องชิงชเวบวกกับฮันยาแล้วก็แซมโปเท่ากับว่าถ้าผมวิเคาะตู้คร่าวๆเนี่ยทั้ง2ตู้เลยนะไม่ว่าจะตู้ไหนก็ตามนะครับ เคสอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสตาร์เตอร์แพ็คนะครับเพราะว่าแบ็กซ w วอรเนี่ยดูจากคอนเซปที่เขาให้มาแล้วค่อนข้างที่จะเล่นกับตัวละครดอทนะครับที่มีนการทริกเกอร์ซ้ำเนี่ยจะดูดีมากแล้วส่วนครึ่งหลังเนี่ยดูว่าชิงชเวนะครับค่อนข้างที่จะไปเล่นกับตัวสปักเึ้นได้นะครับซึ่งแน่นอนทางพุฒนาเนี่ยครับก็ทําการประกาศข้อมูลมาเหมือนเดิมว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างคร่าวๆนะครับมาเริ่มที่คนที่1ก่อนนะครับก็คือข้างของตัวแบ็กซ w วอรเนาะ เบคซวอนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการแปดโดพิเศษนะเป็นเขียวเขียวเขาจะสามารถทําการซ้อนทับได้นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยอย่างขั้นต่ําก็ประมาณ6สเตตนั่นแหละซึ่งคสกิล E เขาเนี่ยก็จะเป็นสกิลสามเป้านะครับทั้งสกิล E แล้วก็โจมตีปกติแปดโดเขียวได้หมดเลยสกิล E ของเขาเนี่ยกดใช้ไปนะครับจะเป็นการโจมตี3เป้าซึ่งสังเกตแล้วว่ามันจะมีสถานะลดดิตามไปด้วยนะครับโดยที่ไอโดดเขียวเนี่ยมันสามารถทริกเกอร์ได้ด้วยคนอื่นด้วยนะ อย่างเคสครับก้าปกติสกิล e เขาจะมีความสามารถในการทริกเกอร์ดอทใช่ไหมซึ่งเคสอันนี้เนี่ยครับเท่าที่กอดูแล้วนะตัวดอตเขียวเนี่ยมันเกิดดาเมจขึ้นจังหวะนั้นพอดีด้วยทําให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าตัวดอทพวกนี้เนี่ยครับน่าจะสามารถทริกเกอร์โดยธาตุอื่นได้ส่วนพาร์ทของตัวอัลติเมตเนี่ยครับก็จะเป็นการเรียกมือออกมานะแต่เคสอันนี้เนี่ยยังไม่บอกว่าทําอะไรกับดอดเขียวได้บ้างนะครับรู้แต่ว่าเป็นสกิลโจมตีไปกันต่อกับคนที่2อนะครับอย่างข้างของสปาร์เกิ สป์กเกิลเนี่ยเป็นตัวละครประสานควันตั้มนะซึ่งเคสตัวละครเขาเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือตัวเขาสามารถนะครับที่จะทําการขยายหลอดตรงส่วนของแคปสกิลเราได้จะปกติเนี่ยมันจะเป็นอยู่แค่5ใช่ไหมงวดนี้นะครับจะโดนขยายเป็น7แล้วก็ตัวละครเขาเองเนี่ยครับเวลากดอัติเมตก็คือเขาจะมีความสามารถในการปั๊มแต้มสกิลซึ่งดูจากที่เห็นตรงนี้นะครับคาดว่าถ้า PV ตัวนี้เนี่ยเขาเอาวิดีโอตอกันพอดีเลย น่าจะอยู่ประมาณสัก3-4แต้มนะครับซึ่งในเคสตรงส่วนในนี้นอกจากที่จะขยายแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการบับด้วยนะครับกรณีสกิล E เขาจะเป็นการทําตรงส่วนของการเพิ่มดาเมจของเพื่อนนะบวกกับมีการเล่งแอคชั่นนะครับโดยตรงส่วนของฟู้ดเทปที่ผมจะขึ้นให้ดูก็จะเป็นข้างของฟู้ชวนเนาะอ่ะสังเกตดีๆนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บมันมีเหมือนลูดกดาบโลกขึ้นใช่ไหมเสร็จปุ๊บแอคชั่นของฟู้ชวนเนี่ยครับ มันเหมือนจะโดนเร่งขึ้นมาแต่ว่าเร่งเนี่ยครับมันไม่ได้เหมือนโบนียนะปกติโบนีเนี่ยครับเร่งเสร็จปุ๊บเขาจะมาถึงเลยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่างวดนี้เนี่ยครับเหมือนจะมีอัตราการเร่งส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ถึงร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ครบเครื่องเนาะทั้งช่วยตรงส่วนของการปั๊มแปมเพิ่มดาเมจแล้วก็มีการเร่งตรงส่วนของสกิลไปกันต่อกับคนที่3นะครับอย่างน้องมิชากันบ้างมิชาเป็นตัวละครที่คอนเซปต์ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับ หลักๆก,ก็คือเขาจะเป็นตัวละครน้ำแข็งทำลายล้างซึ่งมีความสามารถในการที่เด้นไปที่อันติเมตนะครับกดสก e ิล e เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีนะสามเป้าทําให้เกีติแตดนะครับสก,กิลิดดีตรงนี้มีอยู่5ใช่ไหมถ้าสมมุติมันมีการใช้ต้องสอดสกิลเพื่อนเนี่ยหรือใช้สกิล e แสแตดมันจะขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เรากดอัติเมตเนี่ยมันจะโดนคอนซูมสแตดตรงนี้แปลงเป็นฮิตนะครับแต่ยังไม่มั่นใจว่ากี่ฮิต ซึ่งจุดที่เน้นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือการที่สามารถปาสกิลนะครับหยุดมอนในแมปได้แต่ว่าเคสอันนี้เนี่ยยังไม่ประกาศนะว่ากี่วินาทีจะคล้ายกับการหยุดเวลานะครับตรงส่วนของฟิวตรงนี้ไปกันต่อกับเรื่องที่2กันบ้างนะครับอย่างตรงส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็แผนที่นะแน่นอนแผนสองจุดูนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องของดาวเพนนาคุนีซึ่งมีธีมหลักๆเนี่ยเป็นส่วนสนุกแล้วก็แดนแห่งความฝันนะตรงส่วนของเพนนาคุนีเนี่ยแผนที่ของเขานะครับค่อนข้างที่จะ แบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนแบบปกติแล้วก็ในความฝันนะครับในเคสตรงส่วนตรงนี้เนี่ยครับเพนนคนนี้จะมีกิมมิคหลักๆเกี่ยวกับส่วนสนุกอย่างที่บอกไปก็จะมีพัชเซอร์ต่างๆด้วยนะครับที่เราสามารถที่จะไปอินเตอร์แอคตามตรงส่วนสถานที่ได้แล้วในพาร์ทของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับหลักๆก,ก็คือเควสตเนื้อเรื่องหลักสําหรับเปิดดาวเนี่ยในพาร์ทของตัวเพนนคนนีแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นเควสตที่ขึ้นลูกมาเป็นสปร์เกิลกับแบล็กสวอนนะครับ คาดว่าอาจจะเป็นภารกิจที่เจอต้องสองคนคู่กันเลยนะไปกันต่อกับเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3นี่เนี่ยผมคุยก่อนว่ามันเป็นเกี่ยวกับมอนเตอร์ใหม่นะครับในเคสของตัวรางดาวสอผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าเออมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ในเคสอันนี้จะพูดถึงแค่บางตัวหนึ่งก็คือในเคสของตัวบอสที่เราจะไปเจอตัวใหม่นะครับก็จะเป็นข้างของตัวสเตลลารอนฮันเตอร์แซมนะครับก่อนหน้านี้เขามาเป็น PV นะงวดนี้มาเป็นตัวเลยนะครับ เห็นมีการโจมตีไฟแล้วก็ไลเดอร์คิกด้วยอันที่2นะครับมอนถังมอนถังเนี่ยเป็นมอนพิเศษที่ตอนแรกนั้นจะไม่มีการขึ้นจุดอ่อนขึ้นมานะครับเขามีการบอกมาชัดเจนนะครับว่าในกรณีถ้าจะเอาให้ขึ้นจุดอ่อนเนี่ยต้องให้เทรลเบเซอร์เป็นคนโจมตีนะครับเขาก็จะขึ้นจุดอ่อนตามธาเทรลเบเซอร์ปัจจุบันอยู่ไปกันต่อกับบอสที่3แล้วก็4นะครับ2คนนี้เริ่มจาก3ก่อนนะ สามเนี่ยเป็นสวิตกอริลล่านะครับซึ่งจะเป็นคนส่งโซดาแล้วก็คนที่4นะจะเป็นเคสของตัวมอนเตอร์ไดโนเสาร์นะครับสกับ4เนี่ยมีความพิเศษก็คือมันมีการประกาศมาทีหลังว่า2คนนี้จะเป็นเคสของมอนเตอร์ซึ่งเราจะต้องเข้าไปสู้เพื่อเก็บในพาร์ทของตัวของปดเลเวลนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็น something u n t o d a t d สาเหตุที่ต้องแนะนําก็คือเป็นเบนบอทที่มีกิมมิคสาคัญอยู่บางอย่างนะครับโดยที่ปกติเนี่ยเราจะสังเกตได้ดีว่าพาร์ทของตัวเขาจะล้อมรอบไปดูลูกตาใช่ไหมซึ่งตรงปีกเนี่ยครับจะมีลูกตาทั้งหมดในการ6อันถ้า6อันนี้มันขึ้นแดงครบเมื่อไหร่นะจะทําให้ในพาร์ทของตัวเขาเนี่ยเข้ามาทําการใช้สก,กิลขโมยตัวละครเราไปนะครับเป็นขโมยวิญญ,ญาณนะในเคสอันนี้เนี่ยครับเหมือนว่าเราจะต้องไปทําการตีปดให้เพื่อนเราเนี่ยออกมาด้วย ทำให้การโจมตีเนี่ยครับอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้สกิลไม่งั้นเราอาจจะโดนสุ่มดึงได้นะครับก็ต้องระวังนะแล้วก็ตรงส่วนนี้สามารถโดนได้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับอย่างใน PV ตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็น2คนเนาะไปกันต่อกับเรื่องที่4นะครับเป็นเคสของตัวไอเทมใหม่ลางดาวลางดาวเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไอเทมใหม่มีแยกเซตนะ1ก็คือ l อใหม่นะครับมีทั้งหมดในการ7อัน ชุดนี้จะเป็น LC ในร้านของ f o ก a t t n Hall l นะครับเข้ามาให้แรกใหม่เนาะเซตเนี่ยหาได้จาก f o ก a t t n Hall l แล้วก็ p เ a ล Fiction เป็นเซตเก่า2นะครับตรงส่วนนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นจะมีกาชาเข้ามานะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีในพาร์ทของตัวไลโคนมิชาด้วยนะครับแล้วก็3นะจะมีลิลิกเข้าใหม่2เซตนะครับเป็นเซต4 1เซตเนี่ยถ้าสมมุติศัตรูมีดีบัฟก็จะมีดาเมจแรงขึ้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแรงขึ้นเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึง แล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นเซตที่มีคอนเซปต์ก็คือการบัฟเอฟเฟกต์ทำลายล้างนะครับเป็นเซต4สองอันเนาะอันต่อมานะครับอันที่4ของอัปเรดตัวละครใหม่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันจะมีบอสในดเสาใช่ไหมกับบอสลิงให้เราไปสู้ก็จะเป็นของปลดเลเวลนะครับแต่ว่าในเคสของตรงนี้เนี่ยมันจะมีของอัปเทรซอันใหม่ด้วยซึ่ง เคสอันนี้จะเป็นของใหม่สําหรับตัวละครลบล้างทําลายล้างแล้วก็ประสานนะครับก็คือพอดีกับคนที่เข้าใหม่พอดีเป๊ะๆคนที่เข้าใหม่ใน2.0นเนี่ยมิชาสปราร์คเคิลแม็กซ์วอรนสคนนี้จะต้องใช้ของเคสใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นไม่สามารถฟาร์มรอได้นะแล้วก็มากันกับเรื่องที่5นะครับกับในเคสของตัวระบบอัปเดตระบบอัปเดตรอบนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตระบบเข้ามาพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ย เห็นเท่าที่ผมลองทีบเทียบจากประกาศครั้งก่อนนะเหมือนจะมีบางอันไม่ถูกยกมาพูดนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาทำทันไหมแต่ผมจะพูดแค่เฉพาะที่เขามีการนำเสนอใน PV แล้วกันนะครับหนึ่งก็คือระบบการรับรู้อารมณ์ในเคสของตัวดาวเพนาโคนนีเนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือ NBC บางคนนะจะสามารถอินเตอร์แอคได้ซึ่งเขาเนี่ยจะมีการเขียนอยู่ว่าเอ้หน้าเนี่ยเป็นมูดประมาณไหนนะครับ ในกรณีหากว่าเราไปทำภารกิจของคนคนนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเราทำจบเนี่ยก็จะมีการได้รับของรางวัลด้วยอันที่สองนะครับในเคสเรื่องของระบบเนี่ยเขาจะทำระบบชื่อ Dreamscape Path ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำภารกิจในเรื่องต่างๆเพื่อสะสมสแตมได้นะครับแต่ยังไม่บอกว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะ 3. ระบบดูเนื้อเรื่องย้อนหลัง 4. ทําการปรับปรุง ระบบสนับสนุนซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับมันจะเป็นการปรับให้ตัวละครที่ปกติเราใส่แค่ตัวเดียวใช่ไหมงวดนี้นะครับสามารถเลือกได้เป็น3ตัวแล้วก็สามารถที่จะทําการเพิ่มตัวละครเนี่ยในโปรไฟล์เราจาก3เป็น5ตัวนะครับรวมทั้งมีการปรับระบบให้สามารถหาตัวละครได้ง่ายขึ้นโดยตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการเลือกเงื่อนไขได้นะครับก็เป็นอันเข้ามาใหม่แล้วก็อันที่5้านะปรับปรุงระบบลิลิ เคสอันนี้เนี่ยครับจะมีความคล้ายคลึงกับเกนชินก็คือเราจะกําหนดได้ว่าเอ้ยการอัปเกรดเราเนี่ยจะตัดไปที่ 3, 6, 9, 12, 15ได้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับพาร์ทของลิลิกเนี่ยก็ยังอัปเดตเข้ามาเพิ่มเป็นระบบที่แนะนําลิลิยอดนิยมนะครับสําหรับตัวนั้นๆนบวกกับพาร์ทของตัวการมาร์กว่าลิลิกไหนเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับเราจะสามารถมาร์กพาร์ทลูกถังขยะได้ก็จะเอาไว้ย่อยได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆเนี่ยระบบลิลิกมันมีการประกาศมาก่อนอันนี้ว่าเราจะสามารถเลือกย่อยเป็นเศษหรือว่าย่อยเป็นตรงส่วนของตัวผงอัพลิลิได้นะครับแต่นี้เนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เห็นพูดในไลฟ์นะครับก็เลยไม่มั่นใจว่ายังมีอยู่ไหมแล้วก็มากงนกับเคสของกิจกรรมกันบ้างสําหรับกิจกรรมในงวดนี้นะครับหลักๆนะจะมีกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมชื่อแขกคุกนะครับ Prison Break ก็จะให้เราทําการเล่นตรงส่วนของพารเซอร์ต่างๆนะฮะ ซึ่งเคสอันนี้เนี่ยมันจะมีการแจกตัวละคร4ดาวด้วยนะเป็นตัวละครเลือก1คนจากแอสตากูเนเฟิงยูกงแล้วก็เซมโปนะครับกิจกรรมที่2กิจสัญญาณทีวีทำภารกิจเพื่อรับของรางวัลกิจกรรมที่3เทศกาลอาหารเพนาโคนีนะครับก็จะเป็นช่วงเทศกาลของเขาพอดีนะเกี่ยวกับอาหารกิจกรรมที่4นักล่าฝันกิจกรรมที่หนะครับ อันนี้ผมพูดรวบเลยแล้วกันนะก็จะเป็นในเคสของตัวประดับคูณ2นะครับเป็นเคสของลิลิกนะกับโกลเด้นคูณ2กิจกรรมที่6กิจกรรมขาวประจําอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นล็อกอินยี่สิตัวทองนะเคสอันนี้เนี่ยครับเป็นกิจกรรมพิเศษที่เข้ามาปกติได้แค่10เนาะแต่งวดน,นี้เขาเพิ่มอีก1ิบนะครับแล้วก็กิจกรรมที่7ดกิจกรรมตัวพิเศษเชิญเพื่อนกับมาเล่นนะฮะกิจกรรมที่8นะครับเคสอันนี้เป็นกิจที่เราสามารถเล่นได้เลย ก็จะเป็นกิจหน้าเว็บนะครับอันนี้เนี่ยมันมีการแจกของรางวัลเป็นเคสของพวก iPhone อะไรด้วยทั้งผมเนี่ยก็จะทําการทิ้งพาร์ของตัวลิงก์ที่ผมทําไกด์เอาไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนงงพร้อมทั้งพาร์ของตัวลิงก์กิจกรรมนะอย่างไรตามนะครับแน่นอนว่าผมก็จะทําการทิ้งทั้งต้งส่วนของโค้ดแล้วก็ PV ของตัวรางดาว2.0นะครับในพาร์ของ Life ไลฟ์ไว้ให้ด้วย ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นตรงส่วนของ PV ที่ค่อนข้างสนุกระสมควรแหละทีแรกผมนึกว่าเป็นวงบอยแบนด์สักอย่างนะครับหรือว่าเป็นทีเซอร์หนังเลยแหละอย่างไรตามนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next game my friend เจอกันนะครับ To show me your fantasy the fantasy No past and no future Guess what I need Guess what I need. The groove takes it over We'll wait and see Even though mm -hmm. I might not and me I thought that dream could light away